รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยChinese Club by ครูพี่ป๊อปรายการที่จะทำให้ภาษาจีนเป็นเรื่องที่ง่ายสุดๆความรู้รอบตัวบทสนทนาที่จำเป็นน้องๆที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยแพท 7.4 รับรองสนุกแน่นอนครับเพราะนี่คือรายการ Chinese Club by ครูพี่ป๊อป亲爱的观众朋友们大家好欢迎各位收看汉语大本营我是节目主持人 Bob 老师欢迎各位收看สวัสดีครับน้องๆเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Chinese Club by ครูพี่ป๊อมนะครับแล้ววันนี้นะฮะเราจะมาต่อกันเรื่องทะเลทะเลคราวที่แล้วผมก็พูดถึงเรื่องทะเลไปบ้างแล้วนะครับแต่ยังพูดไม่จบนะฮะเพราะว่าสันเทียนสันเย่เจียงปู่อันนะครับพูด3วัน3คืนเล่าไม่จบแน่นอนนะครับประเทศท่องเที่ยวอย่างพวกเรานะครับหลี่หยูหัวเจียนะฮะซึ่งหมายถึงประเทศท่องเที่ยวนี่เองเอาละครับคำว่าทะเลก่อนที่จะไปสู่คำว่าทะเลนะครับเรามาไล่กันตั้งแต่เรื่องของขนาดของแม่น้ำเลยนะฮะผมจะพูดอย่างนี้นะครับว่าหน่วยที่เล็กที่สุดไล่ไปจนใหญ่ที่สุดนะครับเจียงเหอหูไห่อีกรอบนะครับเจียงเหอหูไห่คำว่าเจียงเนี่ยนะครับก็หมายถึงอะไรครับคลองครับคลองมันก็เล็กใช่ไหมต่อไปนะครับใหญ่กว่าคลองคืออะไรครับเหอเหอนี่คือแม่น้ำครับเจียงเหอต่อไปนะครับหูคืออะไรครับถ้าหากว่าประเทศไทยนะคนไทยนะก็ต้องมาห้วยหนองคลองบึงอะไรอย่างนี้นะอันนี้เราก็ไล่จากเริ่มจากคลองแม่น้ำแล้วก็ใหญ่กว่าแม่น้ำคืออะไรนะประเทศจีนมีเยอะมากนะครับเขาเรียกว่าทะเลสาบครับทะเลสาบคืออะไรครับไม่ใช่คำสาบที่สาบแกโอไม่ใช่นะครับทะเลสาบเขาเรียกว่าเล็กนะครับภาษาจีนกลางเขาใช้คำว่าหูครับนี่คือทะเลสาบนะฮะเจียงเหอหูแล้วก็ไปถึงหน่วยใหญ่ที่สุดแล้วครับอันนี้ทะเลแบบไม่ต้องสาบนะครับทะเลเลยครับไข่อีกรอบนะครับไข่เจียงเหอหูไข่นั่นก็คือคลองแม่น้ำทะเลสาบแล้วก็ทะเลนี่เองครับวันนี้เนี่ยนะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องคำว่าทะเลล้วนๆเลยไม่มีหมูไม่มีไก่เลยทะเลล้วนๆนะครับนั่นก็คือคำว่าไข่ตัวนี้เนี่ยนะครับในภาษาจีนเราสามารถที่จะเอาไปผสมคำแล้วสร้างอะไรขึ้นมาได้บ้างนะฮะเริ่มตั้งแต่นี่เลยนะครับช่างไข่ช่างไข่คืออะไรครับช่างแปลว่าบนไข่แปลว่าทะเลช่างไข่บนทะเลอ๋อเซี่ยงไฮ้นี่เองทำไมเซี่ยงไฮ้เมืองเซี่ยงไฮ้ถึงเรียกว่าช่างไห้ก็เพราะว่าเป็นเมืองที่อยู่บนทะเลไงนะครับช่างไห้是一个海边城市นะฮะช่างไห้เนี่ยนะครับเป็นเมืองที่อยู่ริมทะเลครับ海边城市นะถ้าอย่าสับสนนะครับคำว่าช่างไห้กับคำว่าไห่ช่างนี่ไม่เหมือนกันนะครับไห่ช่างก็คือเราเอาสถานที่แล้วตามด้วย preposition คำว่าไห่ช่างเนี่ยนะครับจริงๆแล้วจะแปลว่าบนทะเลนึกออกไหมครับเช่นในปี2018นี่นะครับท่านสีจิ้นผิงนะฮะบอกว่านี่เราจะทำการสร้างนะครับเส้นทางสายไหมบนทะเลบนอากาศบนบกก็ว่ากันไปนะครับถ้าหากว่าบนทะเลเนี่ยนะครับเราใช้คำว่าไข่ช่างซื้อโถจือลู่ไข่ช่างซื้อโถจือลู่นี่ก็คือคำว่าซื้อโถจือลู่ก็คือเส้นทางสายไหมนะครับแล้วไปบนทะเลก็บวกคำว่าไข่ช่างวางเข้าไปขยายข้างหน้าง่ายๆพอเข้าใจกันแล้วนะฮะความแตกต่างระหว่างคำว่าช่างไห่กับไข่ช่างช่างไห่นี่เป็นชื่อเมืองนะฮะเป็นคำนามเฉพาะนะครับก็คือเซี่ยงไฮ ไม่ใช่ปักกิ่งเซี่ยงไฮ้ไม่ใช่ปักกิ่งนะคนละเรื่องนะครับแต่ถ้าหากว่าอยากจะคึกคักก็ต้องไปปักกิ่งเพราะอะไรครับคึกคักคึกคักก็ปักกิ่งคึกคักคึกคักก็ปักกิ่งอันนี้ต้องไปปักกิ่งนะแต่ถ้าไม่อยากคึกคักเราก็ต้องไป
ซี่ยงไฮ้เอ้ยไม่เกี่ยวอ่ะต่อไปนะครับหลังจากคำว่าซ่างไฮ้กับไห่ซ่างมีอะไรอีกนะครับไห่ต่าอ่ออีกรอบนะครับไห่ต่าอ่อคำว่าต่าอ่อนะผมเคยบอกไปแล้วเวลาคนจีนเขาบอกเต่าเฮ้ยไหนเต่าเต่ามันไม่ได้แปลว่าเต่าครับไอเราก็มูแต่มองหาเต่านะครับเพราะเต่าเนี่ยนะมันแปลว่าเกาะเพราะนั้นคำว่าไห่ต่าอ่อจึงหมายถึงเกาะทะเลนี่เองนะครับคนจีนเขาบอกกันว่าอย่างนี้นะครับ泰国素有千岛之国的美称ซึ่งมันหมายความว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับถูกขนานนามว่านะครับเป็นดินแดนพันเกาะอันสวยงามเออคืออะไรครับพันเกาะโอ้โหมีเกาะมากมายหลายแห่งนะครับที่งดงามมากและนั่นเองทำให้คนจีนชอบมาเที่ยวเกาะในเมืองไทยเกาะบนทะเลเขาเรียกว่าไห่ต่าบนไห่ต่าโอนะครับก็จะมีไข่ทันอีกรอบนะครับไข่ทันคำว่าทันตัวนี้เนี่ยนะครับจะหมายถึงหาดเพราะนั้นไข่ทันก็คืออะไรครับริมชายหาดนี่เองนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าได้ยินคำว่าซ่างไข่ทันเนี่ยนะครับไม่ใช่หมายถึงชายหาดที่เมืองเซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้ไม่มีหาดนะครับแต่คำว่าซ่างไข่ทันเนี่ยนะครับก็หมายถึงเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้นี่เองครับภาพยนตร์เรื่องนี้เขาเรียกว่าซ่างไข่ทันนะครับต่อไปนะครับจากซ่างไข่ทันนะครับหรือว่าถ้าหากว่าชายทะเลบ้านเราก็เรียกว่าไข่ทันธรรมดานะครับไปถึงชายหาดนะครับเวลาที่เราไปเที่ยวบริเวณไข่ทันนะเราก็จะต้องไปกินไข่เซียนครับไข่เซียนนี่คืออะไรครับคำว่าเซียนตัวนี้แปลว่า fresh แปลว่าสดนะครับเพราะนั้นไข่เซียนเนี่ยนะฮะก็คืออาหารทะเลนี่เองครับท่านผู้ชมครับนะฮะทีนี้ไข่เซียนมีอะไรบ้างที่พวกเราชอบทานนะครับเช่นซากุ้งเสี่ยปูหยูปลาแต่ปลาเนี่ยนะครับจะไม่ใช่ปลาน้ำจืดนะครับเราจะเรียกว่าไข่หยูไข่หรือหรือว่าเป็นปลาทะเลนี่เองครับแล้วถ้าปูทะเลล่ะครับก็เติมคำว่าไข่เข้าไปนะครับไข่เสี่ยไข่เสี่ยถ้ากุ้งทะเลล่ะครับไข่ชาถ้าเต่าทะเลล่ะครับไข่คุยแต่กินไม่ได้นะครับเต่าทะเลนี่ผิดกฎหมายนะฮะเออถ้าเต่าทะเลรู้ไว้เติมไข่เข้าไปข้างหน้าเขาก็เรียกว่าไข่คุยแล้วถ้าไม่อยากกินอาหารทะเลจะไปกินไก่ได้ไหมครับไก่มันเกี่ยวอะไรกับทะเลครับลองนึกดูให้ดีนะครับเวลาน้องๆเดินออกไปหน้าบ้านนะครับเจอข้าวมันไก่เนี่ยเขาจะเขียนไว้ว่าข้าวมันไก่อะไรครับข้าวมันไก่ไหหลำแล้วมันไก่ทะเลหรือไงวะงงนะครับความจริงแล้วนะครับเมนูนี้เนี่ยนะฮะมีต้นกำเนิดมาจากเกาะไหหลำหรือภาษาจีนก็ใช้คำว่าไข่หนานนี่เองครับดูให้ดีนะครับคำว่าหนานเนี่ยนะครับแปลว่าใต้ไข่หนานเนี่ยนะฮะก็คือเกาะไหหลำนะครับหรือถ้าเรียกเต็มๆก็คือเกาะไหหลำซึ่งคนจีนก็จะเรียกว่าไข่หนานต่าอไข่หนานต่าอเพราะนั้นเมนูข้าวมันไก่เนี่ยนะครับเขาจะเรียกว่าไข่หนานจีฟันอีกรอบนะครับไข่หนานจีฟันถ้าหากว่าแปลเป็นภาษาไทยนะครับข้าวมันไก่ทะเลใต้โอ้โหชื่อนี่จอมยุทธเลยครับเมื่อกี้นี้นะครับก็มีน้องๆสงสัยนะฮะว่าเอ๊คำว่าไข่เนี่ยเอาไปเติมกับอะไรก็เป็นทะเลเลยหรือเปล่าก็ต้องขอบอกว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นนะฮะแม้กระทั่งดวงดาวบนท้องฟ้าเนี่ยนะครับดาวเนี่ยนะฮะภาษาจีนเขาเรียกว่าซิงครับซิงนะซิงนี่คือดวงดาวนะครับบางทีคนจีนเขาบอกว่าขั้นซิงซิงเออคำว่าซิงนี่ก็คือดวงดาวนะถ้าผมเติมคำว่าไข่ซิงข้างหน้าคืออะไรครับ
ดาวทะเลโอ้ในทะเลก็มีดาวปลาดาวปลาดาวนี่น่ารักนะแหมไม่น่าเชื่อเลยในทะเลก็ยังมีสิ่งมีชีวิตรูปร่างเหมือนดวงดาวเขาถึงเรียกว่าไข่สิงนั่นก็คือดาวทะเลในทะเลมีตัวอะไรอีกมีสิงโตเติมคำว่าอะไรครับถ้าสิงโตปกติเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าชื่อสุชื่อสุคือสิงโตและเติมคำว่าไข่นะไข่ชื่อก็จึงเป็นสิงโตทะเลอุ้มนี่เองนะครับโอ้โหสำหรับวันนี้เนี่ยนะครับคำว่าไข่พอแต่เพียงเท่านี้ดีกว่าเรียกว่าเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับลองเอาไปใช้กันดูนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารทะเลนะไข่เซียนแล้วก็ไข่กุยไข่หวีไข่ชาไข่เสี่ยไข่ซิงไข่นู่นนี่นั่นเต็มไปหมดนะครับอย่าลืมนะครับเรียนรู้แล้วก็จำไปใช้กันนะครับ今天的节目到此结束下周同一时间再见สำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าครูพี่ป๊อปจะพาไปเที่ยวไหนไม่ใช่ทะเลละเบื่อละสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่างนี้ผมว่าคุณไม่รู้เรื่องเฮ้ยอย่าขึ้นมาใครขึ้นมาเนี่ยมิเตอร์ผมก็กดเริ่ม35ขึ้นเท่าไหร่ลงเท่านั้นอาจารย์ไม่มีชาร์จเพิ่มโอ้โหมาพักแก้วนี่เองโอเค500พักแก้ว500ผู้เรียนให้หมดก่อนนี่ก็จบแล้วนะที่จะไปวัดพระแก้วฮ่องกงอะไรนี่ก็ไม่ไปไปนี้ไปฟังรู้เรื่องไหมไม่มีเว้ยสมาเว้ยสมาเว้ยสมาจะกินไม่กินทำไมพี่ฟังออกว่าเว้ยสมาเฮ้ย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 เ